ค่ะสำหรับอันต่อไปนะคะก็เป็นเลเวล3นะคะน้องๆเรื่องก็คือตลาดเครื่องปรับอากาศนะคะระดมแคมเปญสู้อากาศร้อนนั่นเองอ่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะเรื่องของแอร์ใช่ไหมมีการระดมแคมเปญสู้อากาศร้อนก็น่าจะเป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนั่นเองค่ะน้องๆอ่ะก่อนอื่นต้องทำยังไงคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องมาดูที่ตารางกันก่อนค่ะอ่ะเริ่มที่ตารางก่อนนะคะว่าข้อความที่เขากำหนดให้เนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะก็เริ่มจากอันแรกค่ะก็มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกใช่ไหมคะอ่ะเป็นบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะข้อความที่สองค่ะบอกว่าเป็นการลงทุนในทางด้านอสังหาริมทรัพย์น้องเริ่มงงแล้วที่ดินเกี่ยวอะไรกับเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องไปสนใจค่ะเดี๋ยวเราค่อยอ่านตามบทความนั่นเองเนาะมาดูข้อความต่อมาค่ะสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับร้านค้าจัดจำหน่ายนะคะตารางต่อมาค่ะผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายได้ปรับกลยุทธ์การตลาดค่ะการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศค่ะเสนอนวัตกรรมใหม่ๆในผลิตภัณฑ์สินค้าค่ะปัญหาการเมืองในประเทศการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้ก็คือ10ข้อความนะคะที่น้องๆต้องจำไปหรือว่าพยายามหาให้เจอเป็นคำซ่อนในตัวบทความนั่นเองเรามาเริ่มดูบทความกันเลยดีกว่าค่ะเรามาดูบทความกันนะอันนี้จะค่อนข้างจะเป็นความยาวประมาณ1หน้า A4 นะคะความยาวประมาณ1หน้า A4 บทความแรกนะคะย่อหน้าแรกค่ะเขาบอกว่าสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นค่ะเห็นไหมคะเขามาถึงปุ๊บเขาเน้นให้เลยว่าคำนี้คือคำว่าสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นคำที่เราใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะดูต่อค่ะสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นนะคะเรื่อยๆในขณะนี้ทำให้ค่ะทำให้เห็นไหมคำว่าทำให้ทำให้คืออะไรคะคือความสัมพันธ์แบบ A ใช่ไหมคะความสัมพันธ์แบบ A ทำให้อะไรคะตลาดเครื่องปรับอากาศเติบโตมากขึ้นน้องมาถึงใช่ไหมคะย่อหน้าแรกปุ๊บประโยคแรกเลยค่ะน้องก็น่าจะเห็นแล้วว่ามีคำว่าอะไรคะการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศหรือเขาใช้คำว่าตลาดเครื่องปรับอากาศเติบโตเห็นไหมคะแค่ศัพท์กัน2คำระหว่างคำว่าเติบโตกับตลาดเครื่องปรับอากาศศัพท์กันนิดหน่อยนะคะทำให้น้องๆเนี่ยหาคำซ่อนไม่เจอนั่นเองถ้าคำนี้เป็นคำซ่อนนะคะตลาดเครื่องปรับอากาศเติบโตมากขึ้นเห็นไหมคะเป็นคำซ่อนนะคะเป็นคำซ่อนต้องระวังดีๆนะการซ่อนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องซ่อนโดยที่อะไรคะเป็นคำที่เหมือนกันเป๊ะก็ได้แต่เอาความหมายเดียวกันนะคะแต่น้องๆก็ต้องระวังนะว่าบางทีเราอาจจะแบบดูพลาดได้นะคะอันนี้คือคำซ่อนนะคะตลาดเครื่องปรับอากาศนะคะเติบโตมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มเขียนอะไรคะข้อสัมพันธ์แบบแรกเลยว่าอากาศที่ร้อนมากขึ้นทำไมคะทำให้ตลาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยโตมากขึ้นนะคะแล้วก็มาเริ่มเขียนกันที่ใบของเราเลยค่ะน้องๆก็เขียนลงไปเลยใช่ไหมคะการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศนะคะทำไมคะเห็นไหมเราต้องว่าจากสิ่งที่เกิดก่อนไปหาสิ่งที่เกิดหลังใช่ไหมคะก็คือสภาพอากาศเนี่ยนะคะร้อนขึ้นเพราะอากาศร้อนคนก็ซื้อแอร์เยอะใช่ไหมคะสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นค่ะทำให้มีการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศนั่นเองเห็นไหมคะน้องๆแค่อ่านเพียงทำไมคะ1บรรทัดเท่านั้นเราก็ได้มาละ1ความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆอ่านนะคะกลับมาดูต่อค่ะเขาบอกว่าสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ค่ะทำให้ตลาดเครื่องปรับอากาศเติบโตมากขึ้นและมีภาวะการแข่งขันที่ไม่รุนแรงไม่แพ้กับสภาพอากาศอันนี้พิมพ์เกินนะคะที่รุนแรงนะคะไม่แพ้กับสภาพอากาศแต่ในช่วงฤดูการขายเครื่องปรับอากาศนี้ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายค่ะได้ปรับกลยุทธ์การตลาดเห็นไหมมีคำที่เขาเน้นมาใช่ไหมคะเรามาดูต่อว่าคำนี้สัมพันธ์กับอย่างอื่นยังไงและงัดออกมาใช้กันอย่างเข้มข้นเพื่อแย่งชิงการเป็นผู้นำตลาดก่อนที่ปัญหาการเมืองจะส่งผลกระทบต่อเครื่องปรับอากาศมากไปกว่านี้น้องก็เจอใช่ไหมคะอยู่แค่นี้กันนะน้องเจอคำที่เขาขี่คำนี้ถูกต้องไหมคะว่าเนี่ยผู้ขายนะคะกับผู้ผลิตเนี่ยก็ได้ปรับกลยุทธ์การตลาดแล้วก็เอามาใช้กันเยอะมากเลยซึ่งอันนี้เป็นทำไมคะเป็นคำที่เขาเน้นมาแต่ว่าไม่มีความสัมพันธ์อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อมาค่ะคำที่น้องเจอต่อมาคือคำนี้ค่ะคำว่าปัญหาการเมืองน้องจำได้ไหมปัญหาการเมืองในประเทศข้อความที่เท่าไหร่คะข้อความที่9ในตารางใช่ไหมคะปัญหาการเมืองในประเทศทำไมคะเขาบอกปัญหาการเมืองอันนี้เป็นคำซ้อนที่เราเจอใช่ไหมคะเป็นคำซ้อนจะส่งผลกระทบค่ะส่งผลกระทบก็คืออะไรคะ A ใช่ไหมคะ
เอต่อเครื่องปรับอากาศมากไปกว่านี้ก็คือต่อตลาดของเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะก็คือคำเดียวกันใช่ไหมคะตลาดเครื่องปรับอากาศที่เติบโตมากขึ้นแต่ทีนี้เขาบอกไหมคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้โตมากขึ้นหรือว่าทำให้โตน้อยลงก็ไม่ได้บอกใช่ไหมคะเพราะนั้นเอที่เราสรุปเนี่ยยังสรุปไม่ได้ยังเป็นคอนซัมมอนแบบกำกวมงงๆอยู่อ่ะใส่ question mark ไว้อาจจะมีประโยคที่ชัดกว่านี้นะคะบอกน้องๆว่าปัญหาการเมืองเนี่ยส่งผลกระทบต่อตลาดเครื่องปรับอากาศอย่างไรนั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนี้ข้ามไปก่อนเนาะยังไม่ชัดเจนนะคะโดยค่ะได้มีการนำสินค้าที่เหลือค้างสต็อกจากปีที่แล้วนะคะมาจัดโปรโมชั่นพิเศษลดราคาค่ะก็คือเขาหมายถึงว่าอะไรคะกลยุทธ์การตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะโดยได้มีใช่ไหมคะกลยุทธ์การตลาดเนี่ยได้มีการนำสินค้าที่เหลือเนี่ยมาโปรโมชั่นค่ะมาเซลล์มีการใช้กลยุทธ์นะคะจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับร้านค้าจัดจำหน่ายค่ะและยังมีการชูนวัตกรรมจำได้ไหมคะการชูนวัตกรรมก็คืออะไรคะการเสนอนวัตกรรมใหม่ๆในผลิตภัณฑ์สินค้าข้อความที่8นั่นเองนะคะก็มีการชูนวัตกรรมสำหรับเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะแล้วก็เปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างคึกคักด้วยอันนี้น้องๆหลายคนจะงงๆนิดนึงก็คือเราจะไม่เจอใช่ไหมคะว่ามันเป็นคำซ่อนยังไงแต่ว่าถ้าเราอ่านดีๆนะคะเราจะเห็นว่ากลยุทธ์การตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือโดยได้มีการนำสินค้าเหล่านี้มาลดราคามีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็มีการเสนอวัตกรรมใหม่ๆแต่ว่าหลายๆคนก็ยังงงอยู่เพราะฉะนั้นย้อนหน้านี้พี่อนุญาตให้น้องๆ question mark ไปก่อนนะคะว่าเนี่ยมันชัดเจนหรือยังไม่ชัดเจนคือบางคนเนี่ยอาจจะเจอแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจเป็นพี่ทำพี่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่แน่ใจเนี่ยโจทย์ต้องทำให้เคลียร์ค่ะเพราะเวลาสอบเนี่ยเขาสอบเด็กเป็นหมื่นๆคนถูกต้องไหมเราต้องทำให้ข้อสอบเนี่ยค่อนข้างเคลียร์สามารถตอบคำถามทุกคนได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีคำที่ชัดเจนกว่านี้แน่นอนตอนนี้เราเก็บไว้เป็นคำถามในใจก่อนว่ามันจะมีประโยคอื่นอีกไหมนะที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยชัดเจนกว่านี้มาดูย้อนหน้าต่อไปก่อนดีกว่าค่ะอันนั้นเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะย้อนกลับมาอธิบายอีกทีนึงย้อนหน้าที่2ค่ะบอกว่านอกจากการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศเห็นไหมคำเมื่อกี้ที่เราหากันเห็นไหมคะที่พี่ฉีดขีดไว้สีชมพูเนี่ยเป็นคำซ่อนแต่ว่าตอนนี้เขาทำไมคะมาเน้นตรงย้อนหน้าที่2ค่ะเห็นไหมเขามาเน้นที่อื่นเนาะเขาจะไม่ชอบมาเน้นตรงที่แบบมีความสัมพันธ์นะต้องพยายามต้องหาคำซ่อนดีๆนะคะก็เขาบอกว่านอกจากการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศค่ะจะมีปัจจัยหนุนปัจจัยหนุนจากสภาวะอากาศที่ร้อนอบอ้าวเห็นไหมคะสภาวะอากาศที่ร้อนมากขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นคำซ้อนทำไมคะปัจจัยหนุนปัจจัยหนุนก็คือสิ่งที่เกื้อหนุนทำให้เกิดสิ่งนั้นทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นหนุนก็คือทำแบบสนับสนุนให้เกิดขึ้นเหมือนคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้น้องๆแบบตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคอยซัพพอร์ตใช่ไหมไปรับไปส่งหาของมาให้กินแบบบำรุงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นปัจจัยหนุนเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือพยายามที่จะทำให้เกิดก่อให้เกิดนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบ A นะคะคำนี้ก็จะยากนิดนึงความสัมพันธ์แบบ A แปลว่าเราก็ไม่กลัวใช่ไหมคะน้องๆเพราะว่ามันซ้ำกับอะไรซ้ำกับบรรทัดแรกของเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นทำให้ตลาดทำไมคะเติบโตอันนี้ก็มาอธิบายว่านอกจากตลาดเนี่ยเติบโตนอกจากจะมีปัจจัยหนุนจากอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็คือเราก็จะได้เส้นนี้ออกมาอีกรอบนึงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นโจทย์อันนี้ใจดีนะคะบอก2ครั้งนอกจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแล้วค่ะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะก็มีความเห็นว่าตลาดเห็นไหมเป็นคำย่อของอันนี้ใช่ไหมตลาดยังได้รับปัจจัยหนุนรับปัจจัยหนุนค่ะก็คือ A ใช่ไหมคะจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์น้องจำได้ไหมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำไมคะตรงเป๊ะเลยการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์น่ะข้อความที่2ใช่ไหมอันนี้เป็นคำซ้อนนะคะคำซ้อนเพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนลงไปในอะไรคะของเราใช่ไหมก็มาอีกตัวนึงมาเป็นปัจจัยหนุนใช่ไหมคะก็คือการลงทุนในอสังหานั่นเองเขียนย่อๆนะคะการลงทุนอสังหาน้องก็จะได้เส้นนี้ออกมาแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อนะคะเขาบอกว่าเกษตรกรเนี่ยก็เห็นว่าตลาดได้รับปัจจัยหนุนจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะที่คาดว่าโครงการใหม่ๆเนี่ยจะเปิดตัวเพิ่มขึ้นจากในปีที่ผ่านมาค่ะส่งผลดีอย่างมากต่อเครื่องปรับอากาศต่อตลาดเครื่องปรับอากาศนะคะซึ่งการเติบโตของการลงทุนในธุรกิจด้านนี้ธุรกิจด้านนี้คืออะไรคะก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นอะไรคะเป็นการเติบโตของธุรกิจด้านนี้เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนนั่นเองเห็นไหมคะคำว่าเป็นผลมาจากเป็นผลต่อเนื่องมาจากเพราะฉะนั้นก็เป็นพอสมควรแบบ A นั่นเองอันนี้เป็นผลเหตุใช่ไหมคะอันนี้เป็นผลเขาก็บอกอันนี้เป็นผลมาจากเหตุนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็มาใส่เพิ่มค่ะการลงทุนเมื่อกี้พี่พูดผิดนะต้องเป็นอสังหานะ
อสังหาริมทรัพย์นะคะอ่ะก็มาจากอะไรคะมาจากการที่ประเทศไทยทำไมคะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวค่ะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวใช่ไหมคะก็ทำให้มีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นั่นเองเนาะฟื้นตัวอย่างชัดเจนและคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้าค่ะและการดำเนินนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลนำไปสู่การกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์เริ่มกลับมาคึกคักกันอีกครั้งอ่ะเห็นไหมน้องๆคะโจทย์ใจดีเนาะเขาพูดว่าอะไรคะพูดย้ำอีกรอบนึงว่ามันจะทำไงคะ A กันอ่ะเราก็ได้เส้นนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเนาะได้เส้นนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะต่อมาค่ะมาดูย่อหน้าต่อมาย่อหน้าที่3ค่ะเขาบอกว่านอกจากนี้นะคะกิจการทางเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นน่าจะส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภครวมทั้งความมั่นใจต่อรายได้ให้ปรับตัวดีขึ้นซึ่งทั้งหมดค่ะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศในปีนี้ค่ะเห็นไหมบอกว่าเป็นปัจจัยที่ทำไมคะสนับสนุนการเติบโตของเครื่องปรับอากาศในปีนี้ทั้งหมดในที่นี้ก็คืออะไรคะก็คือการลงทุนอสังหากับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นนั่นเองนะคะทำให้เลยคะผู้ผลิตเนี่ยคงจะเผชิญกับการแข่งที่รุนแรงอย่างเด็กเลี่ยงไม่ได้นั่นเองย่อหน้าที่3ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะคะต่อมาย่อหน้าที่4ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะแนวโน้มตลาดเครื่องปรับอากาศในปี2553นี้นะคะยังมีปัจจัยเสี่ยงยังมีปัจจัยเสี่ยงค่ะปัจจัยเสี่ยงคืออะไรคะคำว่าปัจจัยเสี่ยงเสี่ยงก็คือไม่ดีใช่ไหมคะเราเสี่ยงก็คืออาจจะไม่ได้เสี่ยงก็คืออาจจะน้อยลงเสี่ยงก็คืออาจจะไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเสี่ยงอันที่นี้ก็คืออะไรก็แต่ที่ไม่มั่นคงไม่แน่นอนใช่ไหมคะปัจจัยเสี่ยงส่งผลต่อการเติบโตเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเติบโตแบบไหนคะเสี่ยงก็คือไม่เติบโตนั่นเองใช่ไหมคะไม่เติบโตไม่เติบโตก็คืออะไรน้อยลงนั่นเองก็คือตอนน้อยลงเพราะใช้ข้อสัมพันธ์แบบไหนคะน้อยลงเป็นข้อสัมพันธ์แบบ F ค่ะเป็นข้อสัมพันธ์แบบ F ก็คือเสี่ยงนี่แปลว่าไม่มั่นคงไม่แน่นอนใช่ไหมคะซึ่งเขาบอกเสี่ยงต่อการเติบโตเพราะฉะนั้นก็คือไม่เติบโตก็คือน้อยลงนั่นเองมันก็เป็นข้อสัมพันธ์แบบ F ก็คือเขาบอกปัจจัยเสี่ยงก็คืออะไรคะปัญหาการเมืองในประเทศค่ะน้องๆที่ยังจำได้จำย่อหน้าที่1ได้ไหมเขาบอกอะไรคะปัญหาทางการเมืองเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อตลาดเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะเห็นไหมอันนี้ก็เลยบอกเลยค่ะว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีส่งผลต่อการเติบโตของตลาดคำนี้คือคำซ้อนใช่ไหมการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยคืออะไรคะคือปัญหาการเมืองในประเทศค่ะเสี่ยงในที่นี้ก็คืออะไรเป็นแบบ F นั่นเองปัญหาการเมืองนะคะส่งผลแบบ F นั่นเองแล้วก็มาใส่เลยค่ะว่าปัญหาการเมืองในประเทศทำไมคะไป F ต่อการเติบโตของเครื่องปรับอากาศนั่นเองไป F ต่อการเติบโตของเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะก็คือไป F กับตลาดนั่นเองไป F กับตลาดนะคะเห็นไหมเรายังไม่แน่ใจในย่อหน้าที่1ใช่ไหมคะน้องๆแล้วก็มาดูกันที่ย่อหน้าที่4ได้เนาะจะมีคำที่สำคัญแล้วคำที่ชัดเจนกว่ามาบอกให้น้องๆรู้นะคะซึ่งปัญหานี้ค่ะปัญหานี้คืออะไรคะปัญหาการเมืองในประเทศใช่ไหมได้ส่งผลกระทบอย่างมากส่งผลกระทบอย่างมากกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเห็นไหมคะเป็นคำซ้อนเลยปัญหานี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการฟื้นตัวก็คือส่งผลทำไมคะส่งผลแบบไหนคะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลอย่างมากก็คือยับยั้งใช่ไหมคะยับยั้งเพราะอะไรปัญหาการเมืองที่ทำให้เศรษฐกิจไทยทำไมคะไม่ฟื้นตัวใช่ไหมคะทำให้เศรษฐกิจไทยไม่ฟื้นตัวเพราะนั้นก็เป็น2เส้นนะเราได้มา2เส้นนะคะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะคะทั้งภาคการค้าขายและการท่องเที่ยวของประเทศค่ะและถ้าหากการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลยังคงยืดเยื้อปัญหานี้นะคะอาจจะส่งผลต่อการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศได้เห็นไหมพูดอีกแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศได้เส้นนี้ย้ำอีกรอบนึงนะคะว่ามันจะทำไงคะมันจะ F กันใช่ไหมคะปัญหาการเมืองจะไป F การเติบโตนั่นเองเพราะเหตุการณ์บ้านเมืองค่ะจะมีผลต่ออารมณ์ของการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีความต้องการจะเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ในช่วงนี้นะคะย่อหน้านี้เราก็จะได้อันที่เป็น F ออกมา2ตัวใช่ไหมคะข้อ5ค่ะก็บอกว่าย่อหน้าที่5นะคะก็บอกว่านอกจากนี้ค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมาส่งผลโดยตรงก็คืออะไรคะ A ใช่ไหมคะต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอันนี้ง่ายๆเลยเสร็จน้องๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มไปง่ายๆเลยว่าเศรษฐกิจไทยที่มันฟื้นตัวได้เนี่ยเกิดจากอะไรคะเกิดจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวค่ะ
เกิดจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวใช่ไหมคะแม้ว่านะคะตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจในสหรัฐและในยุโรปบางประเทศเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตามแต่ปัญหาของสมาชิกยูโรโซนบางประเทศก็ทำให้เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนั่นเองย่านที่6นะคะมาดูย่านต่อไปค่ะเขาบอกว่าดังนั้นค่ะผู้ผลิตอาจต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคมาจับจ่ายกันมากขึ้นและตัดสินใจเร็วขึ้นเห็นไหมคะน้องๆ อ่านมาเจอเลยคะอาจต้องปรับกลยุทธ์การตลาดใช่ไหมคะคือคำไหนเอ่ยการปรับกลยุทธ์ทางตลาดอันนี้ค่ะผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายเห็นไหมคะได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดนั่นเองเป็นคำเดียวกันนะเป็นคำซ้อนนะคะเพื่อดึงดูดให้กับทำไมคะคนที่จะมาบริโภคมาซื้อแอร์ใหม่เนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็จะตัดสินใจที่จะซื้อแอร์เร็วขึ้นทั้งกลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเห็นไหมคะนี่คือองค์ประกอบและว่าแบบการปรับกลยุทธ์นี่เราปรับกลยุทธ์อะไรบ้างใช่ไหมคะปรับเรื่องของการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายค่ะที่มีการจำหน่ายผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและผ่านช่องทางเว็บไซต์การจัดกิจกรรมร่วมมือกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเห็นไหมคะอันนี้คือคำอะไรคะคำซ้อนเลยการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับร้านค้าจัดจำหน่ายนั่นเองนะคะร้านค้าตัวแทนจำหน่ายความหมายเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นไม่ค่อยสำคัญแบบดีว่าเราปรับอะไรบ้างมีกลยุทธ์เรื่องของการเพิ่มช่องทางการซื้อใช่ไหมเรื่องของการจัดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีการคิดวิธีเสนอนวัตกรรมใหม่ๆในผลิตภัณฑ์สินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งมาเป็นจุดขายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมี3เส้นเลยมี3ข้อมี3เส้นเพราะฉะนั้นแล้วก็มาเติมค่ะมาเติมลงไปใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเขาก็บอกว่าผู้ผลิตกับตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมคะน้องเขียนลงไปเลยตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมคะจะปรับกลยุทธ์ใช่ไหมคะการตลาดซึ่งกลยุทธ์ที่เขาปรับมีอะไรบ้างคะเขาก็บอกใช่ไหมคะจะมีเรื่องของการเสนอนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็มีเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจัดกิจกรรมร่วมกับร้านค้าต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการเพิ่มช่องทางจำหน่ายใช่ไหมคะเพิ่มช่องทางจำหน่ายเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่ไม่ดูนะคะน้องๆหลายลองดูนะคะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ข้อความเท่ากับอะไรคะครบทุกข้อความที่น้องๆทำไหมคะทำแล้วใช่ไหมแล้วไม่ได้เพียงกำลังจะจบแล้วเหลืออีก2ย่อหน้าเนี่ยน้องหลายคนพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บครบ10ข้อความแล้วเลิกทำเสร็จแล้วแต่ไม่ต้องเหลือแล้วใช่ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะ10ข้อความที่น้องๆได้มาเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของน้องๆเป็นอะไรคะดูนะคะเป็นเหมือนเป็น2วงอันนี้คือ1วงใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีก1วงใช่ไหมคะตรงนี้เป็นอีก1วงเพราะฉะนั้นยังไม่เป็นแผนภาพเดียวกันน้องๆห้ามเลิกทำนะเราต้องอ่านจนทำไมคะจบบทความเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำต่อนะคะอ่านจนจบบทความนี่น้องหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าพอเราได้ออกมาเป็นครบ10ข้อเมื่อไหร่เราก็ตอบได้เลยใช่ไหมไม่ได้นะต้องอ่านจนจบบทความนะคะแล้วก็ให้ออกมาเป็นแผนภาพเดียวนั่นเองนะต่อมาค่ะมาดูต่อก็มีการพูดถึงเรื่องการเสนอนวัตกรรมใหม่ๆในสินค้าใช่ไหมคะที่แบบแตกต่างจากคู่แข่งมาเป็นจุดขายเช่นเรื่องของอะไรคะเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานมากขึ้นค่ะประสิทธิภาพของระบบฟอกอากาศที่สามารถขจัดกลิ่นระยับยั้งการกระจายตัวของเชื้อโรคไวรัสเชื้อราแล้วก็เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากและอื่นๆอีกมากมายนะคะรวมทั้งกลยุทธ์การตลาดที่ทำไมคะออกแบบรูปลักษณ์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากขึ้นทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อกระตุ้นแล้วก็จูงใจผู้บริโภคนั่นเองย่อหน้านี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะคะมีแค่3ตัวนี้ที่สำคัญใช่ไหมคะที่มาดูย่อหน้าสุดท้ายค่ะย่อหน้าสุดท้ายเขาบอกว่าในย่อหน้าสุดท้ายต้องมีเส้นเพิ่มถูกต้องไหมเพราะว่าตอนนี้ของเรายังเป็นอะไรคะเป็น2แผ่นภาพอยู่ต้องมีเส้นเพิ่มอย่างแน่นอนแล้วก็มาดูว่าเส้นที่เพิ่มคืออะไรเขาก็บอกนะคะว่าโดยกลยุทธ์ต่างๆที่ทางผู้ผลิตและผู้ประกอบการจัดจำหน่ายได้สร้างสรรค์และคิดหาหลากหลายวิธีดังกล่าวนั้นเห็นไหมคะกลยุทธ์ต่างๆกลยุทธ์ต่างๆในที่นี้หมายถึงอะไรคะหมายถึง3อย่างเลยเสนอนวัตกรรมใหม่ๆจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายนั่นเองค่ะไปคำซ่อนที่พี่จะเรียกว่าคำรวมใช่ไหมคะคือเอา3ข้อความเนี่ยมารวมกันพูดว่ากลยุทธ์ต่างๆก็ต้องหมายถึง3อย่างนี้เลยโดยหวังไว้ค่ะว่าจะช่วยกระตุ้นช่วยกระตุ้นเห็นไหมคะคำบอกมาเลยว่าช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศเห็นไหมคะอันนี้คือคำซ่อนใช่ไหมคำซ่อนจะช่วยกระตุ้นช่วยกระตุ้นแปลว่าอะไรคะทำให้เกิดใช่ไหมผลักดันให้เกิดเป็นเหตุทำให้เกิดการเติบโตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ทำเลยค่ะเพิ่มเส้นเลยค่ะ A นั่นเอง
กลยุทธ์ทั้ง3แบบที่เขาจัดออกมาทำไมคะทำให้มีการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นก็คือมีคนมาซื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะได้แผนภาพออกมาเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมคะเป็นแบบนี้ออกมาถูกต้องไหมก็คือจะทำให้เกิดการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นใช่ไหมคะทั้งหมดแผนภาพที่น้องๆเห็นเนี่ยก็เป็นแผนภาพทำไมหนึ่งเดียวกันแล้วหนึ่งเดียวกันแล้วแต่ว่าเรายังเหลืออีกทำไมคะประมาณ2บรรทัดต้องอ่านต่ออีกนิดนึงนะเผื่อมันมีแถมเพิ่มมานะเพราะฉะนั้นต้องอ่านต่อให้ครบนะคะก็คือเขาบอกว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะแต่จะได้ผลมากน้อยเพียงใดคงต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริโภคแล้วก็สถานการณ์รอบด้านเป็นส่วนสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะได้ครบตามอันนี้เลยใช่ไหมคะคนไหนที่ลองไปทำมาก่อนนะคะข้ามาดูเฉลยตอนนี้ก็ลองดูนะคะว่าน้องๆได้เส้นครบตามที่เฉลยหรือเปล่าถ้าไม่ครบเนี่ยให้ลองกลับไปดูว่าพี่คิดยังไงหรือจะฟังสรุปคร่าวๆตอนนี้ก่อนก็ได้นะคะพี่จะไล่คร่าวๆเร็วๆให้น้องๆดูใช่ไหมคะว่าก็หน้าแรกเนี่ยเราเจออันนี้ใช่ไหมคะทำให้ตลาดเครื่องปรับอากาศเติบโตมากขึ้นแล้วก็มางงๆว่าปัญหาการเมืองเนี่ยส่งผลต่อตลาดเครื่องปรับอากาศยังไงซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีบอกข้างหลังในย่อหน้าที่4ใช่ไหมคะว่าปัญหาการเมืองเนี่ยมันจะไปทำไมคะยับยั้งคือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของตลาดก็คือเป็น F นั่นเองเนาะเป็น F นั่นเองแล้วก็มางงต่อค่ะว่าอิสระกิจกรรมต่างๆกับชูวนวัตกรรมเนี่ยหมายถึงกลยุทธ์ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ซึ่งน้องก็จะมาชัดเจนมากขึ้นในย่อหน้าที่6ใช่ไหมคะว่าการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยปรับอะไรบ้างทั้งกลยุทธ์ของการเพิ่มช่องทางของการจัดกิจกรรมร่วมมือของการเสนอนวัตกรรมใหม่ๆใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าเขาพูดย้ำสองรอบตรงนี้ก็บอกเหมือนกันว่าผ่านการปรับกลยุทธ์การตลาดโดยได้มีการอะไรคะทำเอามาเซลเอามาจัดกิจกรรมมีการเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเห็นไหมคะอันนี้ก็คือยังดูงงๆแต่ว่าเราจะชัดเจนขึ้นมากขึ้นในย่อหน้าที่6นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันดูงงๆเมื่อไหร่เนี่ยให้น้องๆเรากลับไปอ่านให้ครบทั้งบทความแล้วค่อยกลับมาตัดสินใจก็ได้ว่าเราจะเอาความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะแต่โจทย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะเขาสอบเด็กเยอะมากก็ต้องออกข้อสอบให้ดีนะคะอันที่2ค่ะแล้วก็เจอว่าอากาศร้อนจะทำให้อะไรคะมีการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศซึ่งก็คือพูดซ้ำพูดซ้ำเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้น้องๆห้ามหายเลยนะต้องเห็นเลยนะคะเพราะว่าเขาพูด2รอบแน่ซึ่งนอกจากอากาศร้อนแล้วก็เรื่องของการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะที่ทำให้ตลาดเติบโตอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวนะคะทำให้มีการลงทุนในด้านนี้นั่นเองแล้วนอกเหนือจากเศรษฐกิจไทยแล้วทำไมคะอันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้ไม่ได้อะไรขึ้นมาอันนี้ถูกไหมถูกนะคะอันนี้ก็คือยังไม่มีอะไรเพิ่มใช่ไหมคะอันที่4ค่ะก็มาพูดเรื่องของการเมืองเนาะการเมืองเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดแล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองแล้วเศรษฐกิจไทยนะคะก็ขึ้นกับอะไรคะเศรษฐกิจโลกโดยตรงอันนี้ชัดเจนนะคะชัดเจนไม่น่าพลาดแล้วที่6ก็มาบอกว่าผู้ผลิตเนี่ยจะปรับกลยุทธ์3อย่างใช่ไหมคะแล้วพอย่อหน้าที่7ค่ะน้องๆก็จะรู้ว่ากลยุทธ์ทั้ง3อย่างทำไหมคะช่วยกระตุ้นก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบ A นั่นเองความสัมพันธ์แบบ A กับการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศนะคะน้องๆก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองพอได้แบบนี้ปุ๊บได้คะแนนเต็มยังคะยังใช่ไหมเราก็ต้องมาทำอะไรก่อนเอ่ยมาแปลรหัสคำตอบก่อนค่ะมาแปลรหัสคำตอบก็ทำเป็นตัวเลขออกมานะคะลองเทียบตัวเลขออกมาได้แบบนี้ปุ๊บได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ทำอะไรคะมาดูทบทวนหลักก่อนว่าหลักของการแปลรหัสคำตอบทำอะไรก็คืออย่าย้อนสอนหลักการง่ายๆใช่ไหมคะเหมือนกฎจราจรเลยอย่าย้อนสอนแล้วก็ตอบที่แม่เท่านั้นตอบที่แม่เท่านั้นนะคะอย่าย้อนสอนกับแม่เนาะมี2หลักการง่ายๆมาเริ่มทำกันค่ะข้อ1การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกค่ะก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมน้องเอานิ้ววนดูปุ๊บปรากฏว่ามีเส้นเดียวซึ่งทำไมคะไปได้เพราะนั้นก็ตอบเลยว่าเป็น 04A ค่ะต่อมาค่ะข้อ2การลงทุนของอสังหาริมทรัพย์อันตรงข้อ2วนดูใช่ไหมคะมี2เส้นเส้นนี้กับเส้นนี้ลงมาปุ๊บติดไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เอาใช่ไหมคะอันนี้ไปได้ค่ะไม่ย้อนสอนเพราะนั้นตอบอะไรคะ 07A นั่นเอง 07A นะคะต่อมาค่ะข้อ3เรื่องของสภาพอากาศร้อนใช่ไหมคะวนดูมีเส้นเดียวซึ่งมาได้ด้วยก็เลยตอบอะไรคะ 07A นั่นเองนะคะ 07A ต่อมาค่ะข้อ4ค่ะต่อมาข้อ4นะคะข้อ4ก็คืออะไรคะภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนใช่ไหมคะมีเส้นที่มาตรงกับมัน1เส้น2เส้น3เส้นมาดูทีละเส้นนี้ไปได้เห็นไหมไปได้ก็เลยตอบเลยคะ 02A 02A
ต่อมาค่ะเส้นนี้ติดไปไม่ได้เส้นนี้ติดไปไม่ได้เพราะย้อนสอนใช่ไหมคะย้อนสอนเพราะฉะนั้นเราใช้หลักการอย่าย้อนสอนเพราะฉะนั้นก็ไม่ตอบใช่ไหมคะตอบเส้นเดียวก็คือ 02A นั่นเองต่อมาค่ะข้อ05ค่ะการจัดกิจกรรมต่างๆใช่ไหมคะร่วมกับร้านค้าจะจำหน่ายดูข้อ05นะข้อ05เนี่ยมีทั้งหมด1เส้น2เส้นใช่ไหมคะดูเส้นนี้ก่อนฟลุ๊ปไปได้ก็เลยตอบเลยคะ 07A ใช่ไหมคะ 07A ตอบได้ 07A ทีนี้เรามาดูเส้นนี้ค่ะเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นตัว D ใช่ไหมคะ D dog มันก็ต้องมีแม่กับลูกถ้าน้องจะจำตอนทำได้ใช่ไหมคะตัวนี้คือผู้ผลิตกับตัวแทนจำหน่ายจะมีการปรับกลยุทธ์ซึ่งปรับอะไรบ้างก็ปรับ1 2 3อย่างใช่ไหมอย่างที่พี่เคยสอนไปค่ะว่าแม่เนี่ยมีคนเดียวส่วนลูกเนี่ยมีได้หลายคนเนาะแม่มีคนเดียวลูกมีได้หลายคนเห็นไหมมีแม่คนเดียวแล้วก็ลูกเพราะฉะนั้นเรามาดูค่ะเส้นของ05เนี่ยเส้นนี้เป็นลูกถูกต้องไหมคะเราก็ไม่ตอบเพราะฉะนั้นก็ตอบแค่ 07A ค่ะตอบแค่เส้นบนที่ไปได้ใช่ไหมโอเคค่ะต่อมามาดูข้อ6กันข้อ6ก็คืออันนี้เขาจะตอบที่แม่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นแม่มีลูก3คนก็ตอบเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไล่ให้เขาค่ะว่าเป็น 05D 08D แล้วก็ 10D นั่นเองใช่ไหมคะนะไล่ไปให้เขาด้วยนะคะต่อมาค่ะข้อ7โอ้ข้อ7นี่กี่เส้นเนี่ย1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้น6เส้นโอ้พี่มันมี4คำตอบจะตอบพอเหรอคะอย่าเพิ่งไปคิดมากค่ะว่าพอหรือไม่พอแล้วน้องๆหลายคนเนี่ยชอบไปคิดเรื่องแปลรหัสคำตอบตอนที่ทำใช่ไหมพอทำแล้วเห็นเส้นมันเยอะแล้วก็กลัวว่ามันจะเกินเพราะฉะนั้นไม่ต้องอย่าเพิ่งไปแปลค่ะแล้วมาแปลตอนทำเสร็จให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าเส้นที่มันเกินเนี่ยจริงๆมันตอบได้หรือเปล่ามาดูเส้นนั้นอย่างนะไปไม่ได้ติดเพราะฉะนั้นข้อ07เนี่ยมี6เส้นมาล้อมันก็จริงแต่ว่าทุกเส้นเนี่ยมันไปไม่ได้เลยวนอยู่แค่ตรงเนี้ยเพราะมันย้อนสอนหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยคะ 99H ไม่น่าเชื่อเนาะเส้นมาเยอะแยะเลยแต่ว่าตอบ 99H นะต่อมาค่ะข้อ8นะคะข้อ8เห็นไหมเอ่ยข้อ8คือเส้นนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้เป็นลูกตอบไม่ได้อันนี้ไปได้ก็เลยตอบใช่ไหมคะว่าเป็น 07A นั่นเองเป็น 07A ต่อมาค่ะข้อ9เรื่องของปัญหาการเมืองใช่ไหมคะปัญหาการเมืองมี2เส้นค่ะไปได้เป็น 07F แล้วก็ไปได้เหมือนกันก็เป็น 04F ใช่ไหมคะแล้วก็เรียงให้เขาเลยค่ะว่าเป็น 04F 07F นั่นเองต่อมาค่ะข้อ10ค่ะการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือนี้เป็นลูกตอบไม่ได้ใช่ไหมคะมีเส้นเดียวไปข้างบนตอบแล้วคะ 07A นั่นเอง 07A เพราะฉะนั้นเราก็จะเฉลยตามนี้ค่ะอันนี้แผ่นแรกนะ 04A 07A 07A 02A 07A ค่ะแล้วก็ข้อ6นะคะ 05D 08D 10D นะคะข้อ7ค่ะ 99S 07A 04F 07F แล้วก็ 07A ค่ะอันนี้ก็ไม่ยากเนาะคะน้องๆก็ขอให้เราตั้งใจทำนะคะเรื่องของการอ่านหนังสือสอบตั้งใจทำโจทย์แบบฝึกหัดนะคะเพราะว่าถ้าน้องๆเนี่ยสู้ใจสู้แล้วเนี่ยนะคะน้องก็ชนะไปครึ่งนึงแล้วถ้าไม่สู้เนี่ยก็แพ้ไปครึ่งนึงแล้วนะคนตั้งเยอะตั้งแยะนะคะที่เขาแบบว่าใช้ใจสู้เราอ่ะแบบฉลาดอยู่แล้วทำได้นะถ้าเกิดว่าแบบใจไม่สู้ใจไม่เข้มแข็งแบบตั้งใจทำนะก็จะแพ้คนที่เขาแบบทุ่มเทให้มากกว่าเราใช่ไหมคะเพราะน้องๆทุกคนเนี่ยนะคะก็ต้องสู้ๆทำข้อสอบเยอะเนาะใช้เวลาทีให้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะ